สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่8แล้วนะคะเนื้อหาวันนี้ค่ะเป็นเนื้อหาที่สนุกนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเนื้อหาของ Candlestick Chart Pattern นะคะที่มือใหม่ต้องรู้เลยเพราะว่า5ท่าไม้ตายเนี่ยนะคะจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสชนะได้มากขึ้นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยถ้าท่านใดนะคะมาดูในครั้งแรกของวันนี้นะคะอุเป็นเจ้าของหนังสือซีรีส์ Forex War ค่ะและสามารถหาซื้อหาดาวน์โหลดได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะและฝากติดตามโซเชียลมีเดียของอุด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะมาพูดถึงเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเนื้อหานี้นะคะก็คือแพทเทิร์นหรือว่าชาร์ตแพทเทิร์นรูปแบบแท่งเทียนนี่แหละค่ะว่าเวลาเราเจอเนี่ยเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วเราสามารถใช้แพทเทิร์นเหล่านั้นเนี่ยเอามาทำอะไรได้นะคะมาดูอันแรกค่ะฝั่งนี้ก่อนเลยชาร์ตแพทเทิร์นหรือว่าไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยนะคะก็คือรูปแบบราคาค่ะคือการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนก่อให้เกิดเป็นรูปแบบอย่างที่สามารถคาดการได้ว่าราคาจะเป็นยังไงในอนาคตโดยที่ตัวนักเทรดอย่างเราเนี่ยค่ะก็ดูช่วงเวลาว่าจะเป็น M5 M15 M30 1 hour 4 hour or daily หรือ1 weekly นะคะไปจนถึง1 monthly เลยก็สามารถดูภาพรวมของแพทเทิร์นของราคาเหล่านั้นได้เนื่องจากตัวเราเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์มีพาร์ทในเรื่องพวกนี้นะคะมีความคาดหวังมีความโลภอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่แพทเทิร์นเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับเข้ามาวนอยู่ในรูปแบบเดิมๆและสามารถคาดการได้ในอนาคตนั่นเองนี่แหละคือความสำคัญของไพรซ์แพทเทิร์นที่บอกว่าถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะช่วยให้เราสามารถคาดการและสามารถทำกำไรได้นะคะถ้าใครเข้าใจแล้วกด1หน่อยค่ะขอบคุณมากๆเลยกด1ให้หน่อยเข้าใจแล้วว่า price pattern สำคัญยังไงทีนี้ค่ะเวลาเราพูดถึง price pattern เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักแค่ตัว double top double bottom หรือบางท่านที่เป็นมือใหม่เลยก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันจะต้องดูอะไรจะต้องศึกษาแบบไหนวันนี้ค่ะเป็นทำ lab มาให้แล้วก็คือเป็น the flat เลยรวบรวมมาให้ที่เป็นท่าไม้ตายคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางตรง flash tag ไปเลยค่ะplace pattern ที่มาแนะนำในวันนี้เนี่ยเวลาเราดูนะคะมันจะแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็น3แบบใหญ่ๆ3แบบของ place pattern เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง1คือเป็นแบบ continuation หรือ continuous คือดำเนินต่อไปในภาพเดิม pattern เดิมอันที่2คือแบบ reversal ก็คือกลับตัวจากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นและสุดท้ายคือ bilateral เนี่ยก็คืออะไรก็คือราคาที่เป็นไปได้ทั้ง2ทางจะขึ้นต่อหรือลงหรือพักฐานเป็นไปได้นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าเพ่พูดแล้วมองไม่เห็นภาพเลยคุณรู้ขอดูหน่อยได้ไหมว่าภาพรวมของไพ่แพทเทิร์นที่คุณพูดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรอ่ะมาดูกันอย่างแรกค่ะตัว continuation ที่เราจะเห็นบ่อยมากๆก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวแบงค์ค่ะตัวแฟลกค่ะแล้วก็ตัวแพนเนลค่ะคือไอ้พวกที่มันขึ้นมาแล้วแล้วมันพักตัวแล้วมันก็ขึ้นต่อไม่ว่าจะขึ้นเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมธงเท่ากันธงขึ้นธงลงมันจะขึ้นต่ออีกอันนึงลงแล้วก็พักตัวแล้วก็ลงต่อลงพักตัวลงต่อซึ่งเวลาเขาพักตัวเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ค่อยดูหรือว่ายังมีประสบการณ์ในการดูกราฟน้อยเนี่ยเราจะดูไม่ค่อยออกว่ามันจะพักตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมปากแคบสามเหลี่ยมยกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีดีเทลเยอะซึ่งการดูแบบนั้นเนี่ยก็จะยากนิดนึงแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่า ATOS เขามีเครื่องมือ Auto Justice ด้วยที่มันจะสามารถบอกแพทเทิร์นแบบนี้ให้ได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยว EP ถัดๆไปเนี่ยอูจะมาแชร์วิธีการใช้ Auto Chassis ที่จะมาแชร์ให้ฟังนะอ่ะวันนี้เรามาดูแพทเทิร์นกันก่อนอีกอันนึงมาแพทเทิร์นที่เป็น Reversal อันนี้ใช้ดีส่วนตัวชอบเพราะว่ามันจะรู้ว่าจังหวะแบบเนี้ยควรจะเริ่มวางแผนและเปิดออเดอร์ได้แล้วแล้วจะรู้เลยว่าภาพรวมกำไรของเราเนี่ยมันควรจะเป็น Risk Reward ที่1 ต่อ 2 ต่อ 3 ต่อ 4 คือ Reversal เนี่ย
หลายครั้งเนี่ยถ้าไม้ตายเนี่ยวูใช้แล้วมันเวิร์กมากๆนะคะรีเวอร์เซลที่ว่าเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบคือกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเนี่ยนะคะก็จะมี 5-6-7 แบบเป็น10แบบเลยจากขาขึ้นเป็นขาลงเช่นกันมีขึ้นเป็นลงก็ต้องฟลิปจากลงเป็นขึ้นเนี่ยค่ะรีเวอร์เซลก็จะมีแพทเทิร์นเหล่านี้ซึ่งมันเยอะมากเห็นไหมมี10อันนะที่เลือกมาที่เป็นตัวท็อปฮิตแต่ว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมาแชร์ว่าอันไหนที่มันตัวที่มันแบบใช้ได้แล้วมันแบบโอกาสชนะสูงคัดมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเป็นแบบ fast track ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสชนะในตลาดได้มากขึ้นสำหรับท่านมือใหม่ทุกท่านเลยนะคะอีกอันหนึ่งอันนี้ค่ะตัวนี้คือเลือกทางจะขึ้นดีหรือจะลงดีอันนี้เลือกไม่ได้ออกได้สองหน้าก็คือพวกbilateral มันเป็นยังไงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสามเหลี่ยมพวกเนี้ยเจอบ่อยมากในสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ทองคำน้ำมันเงินโกโก้อย่างเงี้ยที่ราคาพุ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าสนใจมากถ้าใครตามอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยราคาเนี่ยของเขาเนี่ยสร้างแพทเทิร์นแบบเนี้ยเยอะมากอย่างทองคำตอนนี้สร้างแพทเทิร์นไหนสร้างเป็น descending triangle ทองคำวันนี้สร้างเป็นท่านี้อยู่ก็ต้องมาดูว่าจะมีโอกาสจะขึ้นหรือลงต่อซึ่งดร.เอทโฮสเนี่ยเขาได้คาดการณ์ไว้ว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าแนวรับ12160รับอยู่มีโอกาสขึ้นต่ออ่ะแล้วดร.เอทโฮสก็น่าสนใจมากนะคะกับการวิเคราะห์ถ้าท่านใดเนี่ยยังไม่เคยดูดร.เอทโฮสของเราเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยเปิดดูได้นะคะที่ e-learning แล้วก็ในช่อง TikTok ด้วยนะคะดูได้เลยนะเขามาวิเคราะห์ให้เราดูทุกวันฮะทุกเช้าเอาละอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าจะขึ้นดีหรือจะลงดีเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูไว้ว่าถ้ามันเป็นท่าสามเหลี่ยมแบบนี้ก็มีโอกาสออกได้สองหน้าซึ่งมันก็จะมีหลายๆปัจจัยที่สามารถคาดการได้ว่ามีฝั่งไหนที่มากกว่ากันอันนี้ก็เป็นชาร์ตแพทเทิร์นสามแบบที่เอาให้ดูนะแบบแรกคืออะไรนะแบบแรกก็คือ continuousขึ้นพักตัวขึ้นต่อลงพักตัวและลงต่ออย่างเงี้ยเรียก continuous คือไปในทิศทางเดิมราคาไปตามเทรนด์เดิมแบบที่2คือ reversal เป็นยังไงคือการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางจากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นอย่างนี้เรียก reversal อีกอันนึงคือราคาที่เป็นไปได้ทั้ง2ทางเลือกไม่ได้เห็นไหมเอ่ยพอเป็นท่านี้ปุ๊บจะขึ้นหรือจะลงมีโอกาส 50-50 พอๆกันเอาละค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วแพทเทิร์นที่อู๋กำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยเขาใช้เวลาในการสร้างเป็นรูปแบบใช้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์มันมีเทคนิคการดูได้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราดูตัว price pattern เนี่ยหากว่าเราอยู่ใน time frameตีที่ time frame daily เนาะ standard ที่ daily ถ้าเป็น reversal pattern เนี่ยเราจะเห็นเขาสร้างเนี่ยอยู่ประมาณ3อาทิตย์โดยประมาณ continuous ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-10 วันก็คือประมาณ 1-2 อาทิตย์consolidation pattern ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-6 ส่วน wang pattern คือเลือกกำลังเป็นส่วน wang เนี่ยเขาจะเป็นแบบเลือกทางไม่ได้นะมันจะอยู่ 3-8 อาทิตย์แต่อันเนี้ยมันเป็นภาพรวมที่เป็นทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยฮะเราอยู่ในหน้ากราฟเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เจอแพทเทิร์นแบบนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นเขาสร้างโครงสร้างแบบระยะเวลานานๆขนาดนั้นนะคะถ้าคุณซอยไทม์เฟรมย่อยลงมาเช่นคุณอยู่ในไทม์เฟรม M15 M30 เนี่ยคุณมีโอกาสเจอแพทเทิร์นเหล่านั้นได้หมดแต่เพียงแค่ว่าระยะการทำกำไรระยะ stop loss เนี่ยมันอาจจะแคบลงสั้นลงเมื่อเทียบกับการดูใน time frame daily ที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองแต่ถามว่าการดูทั้งหมดรูปทรงการลากเส้นเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดฮะพอถ้าคุณเปลี่ยน time frame สลับไปสลับมาเนี่ยการเลือก time frame มันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นการแปรผกผันกับตัวระยะเวลาของ chart pattern เท่านั้นเองแต่ที่เหลือในการวิเคราะห์เหมือนกันหมดฮะดังนั้นการดูชาร์ตแพทเทิร์นไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเพียงแค่ต้องทำลากให้มันถูกต้องและเห็นภาพรวมที่ชัดแค่นั้นเองเอาล่ะ
มาดูกันดีกว่าว่าแพทเทิร์นที่อูจะมาแชร์ในวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นท่าไม้ตายเลยนะหน้าปกบอกว่า5แพทเทิร์นแต่พออูทำสไลด์มานะอูอยากแชร์7แพทเทิร์นเพราะมองว่าไอ้7แพทเทิร์นเนี่ยมันได้เจอได้ใช้อ่ะจะให้5ก็น้อยไปขอ7แล้วกันเนาะขอ7ขอกดเลข7ให้ด้วยแล้วกันหน้าวันเพราะวันนี้วันที่27แล้วขอกดเลข7เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะมาว่าแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาช้าๆค่อยๆไปทีละอันคัดมาให้ทั้งหมด7แพทเทิร์นและเป็นแพทเทิร์นที่มีโอกาสชนะมากกว่า 60% ทุกอันเวลาคุณไปเจอแพทเทิร์นเหล่านั้นมันจะช่วยให้คุณมั่นใจและบอกเลยว่ามันสร้างโอกาสในการทำกำไรให้ได้จริงๆอ่ะมาดูแพทเทิร์นเรานับถอยหลังกันแล้วกันเนาะจาก1 2 3 4 5 6 7กลายเป็นนับถอยหลังแล้วกันเป็น7 6 5 4 3 2 1เราจะได้ดูพร้อมๆกันลุ้นกันพร้อมกันว่าเฮ้ยแล้วลำดับที่1ที่มันสามารถเป็นแพทเทิร์นท่าไม้ตายแล้วมันชนะได้ 100% เนี่ยมันประมาณไหนจริงก็ไม่ถึง100หรอกนะก็ประมาณ 80-90 นั่นแหละอ่ะมาดูกันพร้อมกันเริ่มกันเลยตัวแรกตัวบูแฟกบูแฟกเป็นยังไงตัวบูแฟกกับแบแฟกเป็น continuous ขึ้นพักตัวขึ้นต่อลงพักตัวลงต่อมีโอกาสที่จะ success สูงถึง 67% ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นบูหรือแบร์วิธีของเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็พักฐานจากนั้นเมื่อราคาทะลุตัว breakout แนว neckline ขึ้นไปได้ก็จะมีโอกาสที่จะเก็บ pattern ได้เต็มรูปแบบแบบนี้สูงถึง 67% ทั้งบูและแบร์แฟกต์แบร์แฟกต์เป็นยังไงแบร์แฟกต์คือราคาปรับลงพักฐานแล้วก็ลงต่อการพักฐานของแบร์แฟกก็คือเขาจะเคลื่อนที่แบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมในระยะที่มันใกล้เคียงกันตบๆๆจากนั้นราคาก็หลุด break out เส้น neckline ลงมาแล้วราคาก็มีโอกาสลงต่อในสัดส่วนที่เท่ากันของการลงไปนะฮะอ่ะตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นแร่เงินราคาอันนี้อยู่ทางเฟรม H1 จะเห็นว่าราคาเนี่ยยกตัวสูงขึ้นราคายกขึ้นเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะราคาพยายามย่อตัวเป็นแฟกแล้วเมื่อราคาหลุด neckline ขึ้นไป break out ตึ้งราคาก็ไปต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียก bull flag อีกทีมีบูก็มีแบร์มีแบร์ก็จะเป็นแนวโน้มขาลงก่อนแนวโน้มขาลงตึ๊ดๆๆลงมาเสร็จราคาย่อตัวขึ้นไปย่อตัวขึ้นไปแต่จะเห็นว่าเขาไม่สามารถทะลุ high เดิมตรงนี้ได้จากนั้นราคาพยายามลงจากนั้นราคาหลุด neckline ตรงนี้ลงมาได้ปั้งแล้วเขาเคลื่อนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะถ้าคุณย่อยไทม์เฟรมลงไปที่ H1 M30 เนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นแฟลกแบบสี่เหลี่ยมชัดเลยแล้วเมื่อราคาหลุดเนคไลน์ลงมาปั้งเนี่ยโอกาสที่คุณจะเก็บที่ 100% ตรงเนี้ยก็มีสูงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือตัวอย่างของบูแบร์แฟลกนี่อันเนี้ยคือแพทเทิร์นแรกบูแฟลกกับแบร์แฟลกเป็นคอนทินิวอัสมีโอกาสซักเซสถึง 67%ต่อไปมาดูอันต่อไปดีกว่าอันนี้บ้างอันนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ใช้คำว่าเจอแล้วมันมีโอกาสมีทิศทางที่จะเลือกทาง 50-50 ไม่ขึ้นต่อก็ลงต่อแต่เราสามารถคัดตัว ascending triangle กับ descending triangle ได้ว่าแพทเทิร์นท่านี้มีโอกาสชนะสูงถึง 72% แต่คุณจะต้องเห็นแพทเทิร์นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆคุณจะเห็นอย่างเงี้ยพี่คนเนี้ยคุณเห็นเลยในหน้าทองไทม์เฟรม H1 นะคุณเห็นท่านี้เลยตอนนี้เลยเนี่ยราคาเขาจะขึ้นมาคือขึ้นมาเสร็จปุ๊บราคาชนกันเป็นแนวรับแนวต้านในยะสำคัญอะเป็นแทบจะเป็นเส้นตรงเลยแทบจะเออร์เลอร์น้อยมากเป็นบริเวณจากนั้นเมื่อราคาหลุดเนคไลน์ขึ้นไปได้ราคาทะลุซึ่งเวลาเราแพทเทิร์นพวกเนี้ยค่ะเราจะจับเลยว่าตอนแรกอ่ะมันขึ้นทรงสามเหลี่ยมมาสูงแค่ไหนก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปตรงนั้นอ่ะสูงแค่นั้นตามแนวรับแนวต้านที่เคยเกิดขึ้นเช่นกันอันนี้เป็น ascending เนาะเป็นขึ้นต่ออันนี้เป็น descending เป็นยังไง descending ลงแล้วก็ทำทรงตรงเนี้ยใกล้ใกล้กันหมดแล้วก็ลงต่ออันเนี้ยเราจะไปเจอคู่อันเนี้ยใน UJ จะเห็น
เนี่ยค่ะราคาก็จะลงมาก่อนราคาก็ชนปั๊บ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 จากนั้นราคาก็ล่วงลงมาเนี่ยค่ะอ่ะยกตัวอย่างอันนี้เป็นยูโร J8ราคายกขึ้นสังเกตว่าอู๋พยายามให้ดูไทม์เฟรมที่หลากหลายนะคะ S1 S4 daily สลับกันไปเพราะอย่างที่บอกค่ะในทฤษฎีเนี่ยเขาเซตติ้งไว้ที่ราคาที่ daily แต่ในบางครั้งเวลาเราเทรดเนี่ยเราเทรดหลากหลายสไตล์เมื่อเราเทรดหลากหลายสไตล์เนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบฟิกอยู่ในแพทเทิร์นในไทม์เฟรมเดียวก็สลับไปตามสไตล์ของเราในการเทรดของเราแต่เพียงแค่พื้นฐานเราต้องใช่ต้องถูกต้องแค่นั้นเองและ mindset ที่ใช่ด้วยอ่ะกลับมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็น ascending นะราคายกตัวขึ้นจากนั้นเห็นไหมเอ่ยว่าราคาบริเวณนี้พยายามชนแนวต้านในยันสำคัญแล้วไม่หลุดสักทีจากนั้นปุ๊บจะเห็นว่าเส้นตรงนี้ค่ะตัวแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้สวยเลยเต็มแท่งนะคะเป็นแท่งเทียนที่ไม่มี upper shadow ด้วยแสดงว่าแรงขึ้นเขาสูงมากพอทะลุขึ้นไปได้เนี่ยราคาก็ทะลุขึ้นไปต่อแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยเรียก ascending มันเลือกได้มี ascending ก็มี descending คู่นี้เป็นปอนดอลลาร์ราคาลงมาจากนั้นชน1 2 3ตรงนี้เป็นแนวรับในยะสำคัญทันทีจากนั้นราคาหลุดลงมา1แท่งป้าเป็นแท่งใหญ่สีแดงแบบนี้รู้ทันทีเลือกทางแล้วเลือกทางเราก็จะรู้ละโอ้มีโอกาสที่จะลงต่อนี่นาแล้วก็แอคชั่นวางแผนลงต่อแล้วจะลงถึงไหนล่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าในอดีตเนี่ยแนวมันถึงไหนคุณเบิ้ลทางเฟรมขึ้นมาตรงนี้เป็น H4 ใช่ป่ะคุณเบิ้ลเป็นเดลี่มันก็จะเห็นแนวรับในยะสำคัญแต่พยายามขีดที่เส้นhigh price กับ low price นะเพราะว่าเวลาคุณเปลี่ยน time frame มันจะได้อยู่ที่เดิมนะจะได้ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณไปล่าตัวที่ราคา close กับ open price มันอาจจะ error นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาแชร์กันอันนี้เป็นตัวที่2ต่อไปเมื่อกี้เนี่ยเป็น ascending กับ descending triangleอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งมีโอกาสที่ชนะสูงถึง 73% ที่จะ success เขาคือใครเขาคือ ascending แบบ channel กับ ascending descending channel ไอ้ตัว channel เป็นยังไงก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละค่ะ triangle เป็นสามเหลี่ยม channel เป็นสี่เหลี่ยมมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงแรงที่ขยับขึ้นสูงกว่าสามเหลี่ยมนั่นเองมันก็เลยมีโอกาสที่จะ success ใน pattern นี้มากกว่าถึง73%ราคาขึ้นมาพักฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นต่อราคาลงมาพักฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็ลงต่อก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่มันทำทรงชาแนลอ่ะมันมีโอกาสที่น้ำหนักขาลงหรือขาขึ้นมันจะมากกว่าสามเหลี่ยมอ่ะอย่างเงี้ยตัวอย่างนะทองคำราคาขึ้นมาตืดขึ้นมาปึ้งเสร็จปุ๊บทำชาแนลเหมือนจะลงต่อแต่ไม่ลงเห็นไหมคะเหมือนจะลงต่อแต่ไม่ลงเมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ขึ้นต่ออย่างรุนแรงอย่างนี้เรียก ascending channel อีกอันหนึ่ง descending channel อันนี้เป็นคู่ยูโรปอนราคาลงมาจากนั้นค่ะทำทรง channel ขึ้นไปแต่ราคาไม่สามารถทำ high ได้ราคากดต่อหลุดแนวรับลงมาด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่สีแดงราคากดต่อปั้งเห็นไหมเอ่ยโอกาสที่มันจะลงต่อมันมีสูงเพราะว่าตัวแพทเทิร์นมันบอกอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสลงมากกว่าถ้าเป็นจังหวะเนี้ยค่ะคุณสามารถสแคลได้สแคลเล่นเร็วได้แต่ทั้งนี้นั้นต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนนะเวลาจะเทรดสแคลเนาะแต่ถ้าคนเทรดสวิงก็ยิ้มเลยเพราะเห็นละโอราคาตรงนี้ไปไม่ได้นี่นะวางเทคตรงนี้ซื้อไพรแอคชั่นตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ TP ข้างล่างเพราะว่าระยะมันอยู่ตรงนี้ก็วัดเลยกี่จุดลงมาพอกันขนาดพอๆกันสำหรับตัวแพทเทิร์นแน่ทีนี้เริ่มได้ไอเดียแล้วเนาะต่อไปลำดับต่อไปลำดับที่4ลำดับที่4อันนี้ดับเบิลท็อปกับดับเบิลบอททอมแพทเทิร์นคุณเห็นพี่คนเนี้ยเยอะเห็นเขาเยอะเห็นเขาบ่อยเกิดเจอเกิดบ่อยแต่หลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยแอคชั่นกับแพทเทิร์นเหล่านี้เพราะว่าค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่ซักเซสหรือเปล่าวันนี้มาแชร์ให้ฟังว่ามันมีโอกาสซักเซสถึง75และ78%เชียวนะคะซึ่ง
มันก็มีเยอะกว่าเริ่มเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะกว่าทำไมถึงตัวดับเบิลบัตทอมกับดับเบิลท็อปเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเขามีโอกาสสักเซสได้มากกว่าจากแพทเทิร์นพาร์เนลคือเวลาเราเจอเนี่ยค่ะมันก็เหมือนการทดสอบแนวรับแนวต้านนี้สำคัญนับ1และ2ก็เด้งขึ้นนับ1และ2ก็เด้งขึ้นเหมือน B test 2ครั้งแล้วมันเด้งซึ่งพอมันเจอแล้วมันเด้งทุกคนรู้มันจะเด้งมันก็เลยมีโอกาสที่ราคาจะไปในทิศทางนั้นและ success มากกว่า75และ 78% นั่นเองตัว double bottom เนี่ยเป็น reversal นะคะตัว double top เป็น reversal ก็คือจากขาขึ้นชนแนวต้านนัยสำคัญ2ครั้งไม่ผ่านราคาหลุดเน็กไลน์ราคาลงอย่างเงี้ยเรียกดับเบิ้ลบอททอมดับเบิ้ลท็อปส่วนราคาดับเบิ้ลบอททอมยังไงราคาจากราคาเป็นขาลงเทสแนวรับนัยสำคัญนับ1และ2ไม่ผ่านราคาทะลุเน็กไลน์ขึ้นไปได้สร้างเป็นแพทเทิร์นเหมือนดับเบิ้ลยูราคาขึ้นต่อแล้วเวลาคุณจะเทคโปรฟิตหรือเก็บกำไรของเขาคืออะไรความลึกของตัวที่เขาลงมารีเทสเนี่ยกี่จุดการขึ้นไปก็มีโอกาสในระดับนั้นเช่นกันนะคะหรือบางท่านเนี่ยใช้เทคนิคฟิโบนัชชีก็ได้ได้หมดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกแนวรับแนวต้านปกติ horizontal line ปกติก็ใช้ได้เหมือนกันกับการเจอแพทเทิร์นนี้ว่าแล้วมาดูกันดีกว่ากราฟสวยๆจากดอลลาร์ฝรั่งสวิสนะคะเห็นว่าเห็นไหมราคาขึ้นไปตึงตึงทดสอบราคาลงมารีเทสเห็นไหมคะบริเวณแถวเนี้ยต้องรอก่อนใจเย็นเอ้ยถ้ามันขึ้นมาเทสแล้วมันหลุดเน็กไลน์ตรงมาเนี้ยแล้วมันขึ้นต่อไม่ได้โอกาสลงสูงก็จะเห็นแท่งเทียนตรงนี้เลยเห็นปะแท่งยาวๆหนักๆเลยตึ้งระยะตรงนี้วิ่งเท่าไหร่ราคาลงมาก็ได้เท่านั้นแล้วถ้าคุณอยากให้มันรันเทรนคุณเล่นแบบสวิงใช่ไหมคะปล่อยให้มันรันลงมาก็มีโอกาสเก็บถึงข้างล่างนะก็ได้เหมือนกันนะอีกอันนึงอันนี้คู่ทองคำก็จะเห็นว่าราคาลงมาทดสอบแนวรับในระยะสำคัญ2ครั้งติดในบริเวณที่ใกล้กันราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณกรอบ neckline แล้ว break out หลุดขึ้นไปเห็นไหมคะตรงนี้สูงแค่ไหนราคาก็ขึ้นไปในระดับนั้นเช่นการคุณจะเล่น swing คุณจะเล่น scalp หรือคุณจะ trade style แบบ day trade หรือจะเก็บแบบposition ไกลๆอย่างเงี้ยทองถ้าคุณเจอแพทเทิร์นแบบนี้ใน time frame ที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือ time frame daily จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาไปได้เห็นไหมมันมีโอกาสที่ชนะมากถึง 78% เขาดาวแล้วค่ะลำดับที่3นะลำดับที่3คือ triple top กับ triple bottom เขาแข็งแกร่งกว่าตัว double เพราะว่าเขาเทสถึง3ครั้งทำให้โอกาสที่จะสักเซสในแพทเทิร์นนี้สูงถึง 77% และ 79% เลยทีเดียววิธีดูเหมือนกันแต่เพียงแค่การเทสของเขาเนี่ยจากเทสดับเบิลเป็นเทสทริปเปิลก็คือ3ครั้งเวลาดูก็ดูเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่การเทส3ครั้งมันบอกถึงแรงในการดีดขึ้นมาที่มากกว่านะฮะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะทองคำเป็นขาขึ้นตึ้งจากนั้นปุ๊บราคาขึ้นเป็นกรอบเลยราคาหลุดเน็กไลน์ปึ้งลงมา 77% มีโอกาสสักเซสสำหรับการที่เจอทริปเปิลอีกอันนึงทริปเปิลบัตทอมมาอันนี้เป็นยูโรนิวซีแลนด์ราคาเคลื่อนที่ลงมาจากนั้นชนแถวนี้เป็นกรอบเลยพอชนเป็นกรอบปุ๊บราคาหลุดเน็กไลน์เบรกเอาขึ้นไปได้ด้วยแท่งเขียวแบบนี้พร้อมกับราคาที่หลุดกรอบแบบนี้โอ้โหมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้อย่างน่าสนใจเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็แอคชั่นได้เราเห็นแพทเทิร์นจะเห็นเลยว่าท่าไม้ตายที่เลือกมาให้ในแต่ละท่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นท่ายากท่าง่ายๆคือถ้าคุณจำ7ท่าไม่ได้จำสัก3ท่าก็ใช้ได้แล้วนะอยู่ในมือถืออยู่ในแท็บเล็ตอยู่ในหน้าคอมใช้ได้หมดเอาละต่อไปเมื่อกี้เป็นนับเคาท์ดาวน์เนาะอันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นทริปเปิลอันนี้เป็นเรกแทงเกิลบูลเลตเรกแทงเกิลคือกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมชนมาเมื่อกี้ทริปเปิลก็เป็น3ครั้งเรกแทงเกิลก็คือมากกว่า3จะเป็นยังไงก็จะเป็นท่านี้78ถึง 79% อ๋ออ่ะมายกตัวอย่างอันนี้กันค่ะrectangle นะคะ rectangle เป็นไงขึ้นเสร็จปุ๊บ
ขึ้นเสร็จปุ๊บราคาชนเป็นกรอบเป็น continuous นะแล้วก็ขึ้นต่ออีกทีนึงค่ะราคาลงมาพักเป็นกรอบถ้าเป็น triangle มันถ้าเป็น triple มันจะชนแล้วมันอยู่บนอยู่สูงสูงใช่ป่ะแต่อันเนี้ยอยู่กลางๆแล้วก็ลงต่ออันนี้ชัดมากมากกว่า4มากกว่า3แล้วก็ราคาก็หลุดต่อจะสังเกตตรงเนี้ยค่ะทุกครั้งที่เวลามันหลุดบริเวณพวก neckline อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการดูกราฟเนาะจะกลัวว่าราคาจะไม่ย่อหรือเปล่าแล้วค่ะนี่อูบอกตรงนี้เลยนะถ้าเวลาคุณไปเจอไอ้พวกขอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่มันชนกันมากกว่า 2-3 ครั้งอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะอันนั้นคือเขาทดสอบมาแล้วตลาดภาพรวมตลาดมันทดสอบมาแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลงหรือมันจะขึ้นในตามแพทเทิร์นอ่ะมันมีสูงมันสูงกว่า 60% อันนี้คือ 79% ดังนั้นถ้าคุณไปเจอแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะชนะอยู่แล้วแต่เวลาเราไปเจอหน้ากราฟจริงๆแบบเรียลไทม์ที่เราเจอบางครั้งเราก็จำไม่ค่อยได้ในตำราตอนเราเรียนเนาะมันก็จะงงว่าตกลงจะซื้อยังไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวค่ะในระหว่างนี้ค่ะทางเอทอสเองเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาไลฟ์มาสอนในแพทเทิร์นต่างๆในภาพรวมของตลาดให้คุณได้เรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาได้เก่งและเร็วขึ้นด้วยนะเอาละสุดท้ายพระเอกของวันนี้แพทเทิร์นที่ซักเซสถึง 83% เขาคือ head and shoulder pattern ทั้ง head and shoulder ปกติ andinward pattern inward head and shoulder มันคือ pattern ที่เป็น reversal ค่ะจากขาขึ้นชนแล้วก็ลงจากขาลงชนแล้วก็ขึ้นตัว head and shoulder จะอยู่บนจะอยู่บนกราฟตัว inward เนี่ยจะอยู่ข้างล่างกราฟมาดูตัวอย่างกันถ้าเป็น head and shoulder ที่อยู่ข้างบนเนาะราคาก็จะอยู่ high แถว high ราคา high price ในช่วงเวลานั้นๆที่คุณสนใจแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไหลซ้ายไหลขวาหัวสูงหน่อยเงี้ยนะคะแล้วก็กดลงมาราคาหลุดแล้วก็เกิดการ pull back แล้วก็ retest ลงมาหลุด neckline ราคาหลุดราคาก็ลงมากรอบที่คุณวัดตัว head and shoulder เนี่ยสูงกี่จุดราคาที่มีโอกาสลงมาก็มีมากเท่านั้นหรือถ้าคุณไม่มั่นใจคุณลากที่บริเวณเส้นแนวรับแนวต้านในอดีตที่ราคาเคยผ่านตรงบริเวณนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงได้เหมือนกันและรูปแพทเทิร์นนี้สุดท้ายแล้ว inward head and shoulder reversal ราคาลงมาเห็นไหมคะไหล่ซ้ายไหล่ขวาและ head ราคา pull back ราคา break out and pull back ลงมาแล้วก็ test จะเห็นว่าแท่งนี้แท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้เป็นสัญญาณบอกเราว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่ออย่างรุนแรงเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้ไม่มี lower shadow ไม่มีไส้เทียนข้างล่างดังนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นแรงๆแล้วเช่นเห็นแบบนี้ราคาก็ขึ้นไปทำไมถึงบอกทำไมถึงมองแพทเทิร์นแล้วก็ถึงรู้ว่ามันประมาณนี้คือ1ด้วย time frame ที่อูอยู่ในตัวอย่างนี้เขาอยู่ใน time frame dailyเวลา time frame ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น period ที่กว้างขึ้นเนี่ยค่ะ pattern ที่เห็นเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นถ้าเทียบกับ pattern ที่มีขนาดเล็กทำให้อย่างที่บอกแต่ตอนต้น live เลยว่าก็จะมีโอกาสที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ราคามันจะพุ่งต่อไปต่อในทิศทางนั้นมันก็มากขึ้นความ success ของภาพรวม pattern ที่จบกระบวนการเนี่ยมันก็มากขึ้นอย่าง highlight อันเนี้ยมันจะอยู่ที่83% ใช่ไหมก็มีโอกาสชนะสูงมากเนี่ยและอยู่ในไทม์เฟรมที่ใช่มันก็ลั่นได้เนี่ยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเอทโฮสต์มากๆนะคะที่ให้โอกาสให้อูมาไลฟ์มาแชร์ความรู้เรื่องการเทรดฟอเร็กซ์สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่สนใจเทรดฟอเร็กซ์นะคะท่านใดสนใจเอทโฮสต์นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเอทโฮสต์ได้เลยเอทโฮสต์เขามีบริการและมีรางวัลบอกถึงความมั่นคงความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินของ ATOS มากมายนะคะและโปรโมชั่นตอนนี้ของ ATOS ต้อนรับลูกค้าใหม่รับโบนัสสูงสุดถึง $50,000และโบนัสนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะและภายในสิ้นเดือนนี้คุณสามารถขอรับของขวัญอัปเกรดจาก ATOS ได้ด้วยนะคะส่วนโปรโมชั่นต่างๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้นะคะขอให้การเทรดของทุกท่านในเดือนนี้เป็นพอร์ตฟ้ากำไรเฮงๆปังๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ